ไทยยังไม่พ้นตัวจับตาด่าน2พิธาก้าวไกลคดีม.112ล้มล้างมีเสียวนับเป็นโชคดีของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ได้กลับมาสู่สภาอีกครั้งหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติ8-1วินิจฉัยว่าแม้พิธาจะถือหุ้น ITV อยู่จริงแต่ในขณะนั้น ITV ไม่ได้ประกอบกิจการสื่อไม่มีรายได้จึงไม่นับเป็นหุ้นสื่อไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรารัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ที่ห้ามถือหุ้นสื่อจึงไม่พ้นสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ตามมาตรา101วงเล็บ6ส่วนตัวเล็กเรียบด่วนต้องขอแสดงความยินดีกับพิธาและเชื่อว่าหากจากนี้ไปหากพิธาซื่อตรงกับข้อเท็จจริงในทุกเรื่องรวมทั้งชีวิตส่วนตัวแปลไทยเป็นไทยว่าอย่าพูดโกหกไม่ว่าเรื่องใดๆก็จะจำเริญเจริญรุ่งเรืองเพราะคนไทยเชื่อในพุทธภาษิตคนพูดโกหกไม่ทำชั่วไม่มีแก่ตรงนี้เสียอนาคตก็จะก้าวไก่เหมือนชื่อพรรคเฉพาะหน้าประชุมใหญ่วิสามันเดือนเมษายนก็น่าจะคัมแบ็กนั่งหัวหน้าพรรคและสเต็ปต่อไปก็คือเป็นผู้นำฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎรสมัยนี้ก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านเป็นนายกรถแห่หรือนายกว่าวไปก่อนบำเพ็ญเพียรบารมียกระดับวุฒิภาวะอีกขั้นไปอีกระดับหนึ่งเลือกตั้งรอบหน้าระเบิดเถิดเทิงอย่างไรก็ตามวันพุธที่31มกราคม2567มีอีกด่านที่พิธาในฐานะผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไก่ผู้ถูกร้องที่2จะต้องลุ้นระทึกคือคดีที่ถูกร้องเรื่องการหาเสียงที่เดินหน้าแก้ไขมาตรา112สืบเนื่องถึงปัจจุบันเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ผู้ร้องคือนายธีรยุทธ สุวรรณเกษตรสิทธิเอกคนหนึ่งของอดีตพระพุทธอิสระเป็นคดีที่ผู้ร้องต่อยอดมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ10พฤศจิกายน2564กรณีการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ที่มีการเสนอ10ข้อแบบทะลุเพดานให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งศาลสั่งให้นายอานนท์นำพาพานุพงษ์จาดนอกและรุ้งปนัสยารวมทั้งองค์เครือข่ายหยุดการดำเนินการเพราะเป็นการเคลื่อนไหวที่มีเจตนาซ่อมเร้นเพื่อล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ใช่เป็นการปฏิรูปนายธีรยุทธเห็นว่าพรรคก้าวไก่ดำเนินการขัดกับคำวินิจฉัยจึงใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ยื่นร้องและศาลมีมติรับคำร้องเมื่อวันที่12กรกฎาคม2566ตอนท้ายของหน้าที่18ของคำร้องนายธีรยุทธขอให้ศาลวินิจฉัยว่าเพื่อเป็นมาตรการป้องกันความเสียหายร้ายแรงที่อาจจะเกิดกับสถาบันหลักของประเทศไว้ก่อนอันเป็นรัฐประศาสโนบายที่จำเป็นเพื่อดับไฟกองใหญ่ไว้แต่ต้นลมผู้ร้องจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญโปรดพิจารณาวินิจฉัยสั่งให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไก่ผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไก่ผู้ถูกร้องที่2เลิกดำเนินการใดๆหรือกระทำการใดๆเพื่อยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และให้เลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่กระทำอย่าและเลิกดำเนินการใดๆหรือกระทำการใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2ดูตามคำร้องคำขอคดีนี้ก็คงไม่ไปไกลถึงขั้นยุบพรรคที่ไหนอะไรหรอกแต่ที่ควรจับตามองคือรายละเอียดและข้อเท็จจริงบางช่วงตอนที่ศาลจะวินิจฉัยเกี่ยวกับพฤติการของพิธาและก้าวไก่ว่าเกี่ยวโยงกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ10พฤศจิกายน2564หรือไม่และอย่างไรซึ่งตรงนั้นอาจเป็นเชื้อหรือสารตั้งต้นให้บรรดานักร้องนำไปทำหน้าที่กันต่อไปพิธาก้าวไก่อย่ามองข้ามความปลอดภัย The Straits Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่